วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็จะมาพูดถึงพื้นฐานนะครับของ Linux นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคราวที่แล้วนะครับก็พูดถึงในส่วนของไฟล์ System ใน Linux กันมาแล้วนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาต่อกันนะครับว่าในตัว Linux เนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างนะครับก็ในครั้งนี้นะครับจะมาพูดถึง User นะครับแล้วก็สิทธิ์นะครับในตัว Linux นะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันแรกนะครับก็จะพูดถึงในส่วนของ User นะครับก็คือผู้ใช้งานนั่นเองนะครับก็เนื่องจากว่า Linux เนี่ยมันเป็นระบบปฏิบัติการนะครับที่รองรับกับผู้ใช้งานหลายคนนะครับคือมีหลาย User นะครับเล่นอยู่ในเครื่องเดียวนะดังนั้นน่ะคนที่ออกแบบระบบ Linux ขึ้นมาเนี่ยก็คือคนที่สร้าง Linux เนี่ยจะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบแฟ้มข้อมูลนะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวนะครับก็คือ user เนี่ยสมมติว่าสร้างไฟล์ไว้1ไฟล์เนี่ยเราก็คงรู้สึกไม่ดีครับที่จะมีใครก็ไม่รู้นะครับที่มาใช้เครื่องเราแล้วก็ล้วงเอาข้อมูลของเราไปนะมันก็ต้องมีบางส่วนที่ต้องเก็บไว้เป็นที่ส่วนตัวนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะก็เลยต้องออกแบบมาให้มีuser นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่ต้องเข้าถึงนะครับก็พูดถึง user นะครับก็ user ก็จะมีให้ใช้งานอยู่2ประเภทนะครับก็คือเป็นผู้ใช้งานทั่วไปนะครับเป็น regular user นะครับก็คือ user ที่เราได้ทำการสร้างเพื่อจะใช้งานนั่นเองนะครับก็คือที่หน้าจอ Linux ที่เล่นอยู่เนี่ยก็คือเป็น1 user นะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือเป็น system user นะครับก็เป็นผู้ใช้งานที่เป็นเบื้องหลังอยู่ในระบบนะครับก็จะเป็นพวก user ที่ทำงานเกี่ยวกับพวก service ต่างๆนะครับพวก MySQL นะครับพวก web server อะไรพวกนี้เขาจะมีชื่อ user ของเขานะครับซึ่งเราจะไปยุ่งกับมันไม่ได้นะพอระบบผู้ใช้งานเนี่ยก็คือ user เนี่ยก็จะมีการยืนยันตัวตนนะครับผ่านการใช้งานรหัสผ่านนะครับหรือก็คือพิมพ์ password ลงไปนั่นเองนะครับซึ่งใน Linux เนี่ยจะต้องใช้รหัสผ่านความยาว6ตัวอักษรขึ้นไปนะก็คือตอนที่ติดตั้งนะครับก็ถ้าใครจำได้เนี่ยก็จะบอกตัวหน้าจอติดตั้งเนี่ยมันจะบอกว่าให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวขึ้นไปนะครับโดยชื่อผู้ใช้นะครับก็คือ user แล้วก็ password เนี่ยก็จะเก็บไว้ในไฟล์ /etc นะครับแล้วก็/passwd นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่อยู่ในไฟล์ /etc/passwd นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือข้างในก็จะมี root แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่แล้วก็มีชื่อนี่ชื่อ user ที่ผมสร้างไว้ด้วยนะซึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับในหน้านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรหัสผ่านนะครับในไฟล์นะครับจะเข้ารหัสไว้นะครับไม่สามารถที่จะรู้รหัสที่แท้จริงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปแกะอะไรมาเล่นนะครับก็ปล่อยมันไปนะต่อมานะครับก็นอกจาก user นะครับทั้ง2ประเภทแล้วเนี่ยก็คือเป็น user ทั่วไปกับ system user นะครับก็ยังจะมี user อีกแบบนึงนะครับที่ก็เป็นสิทธิพิเศษนะครับของ Linux นะครับก็สามารถเล่นอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับอาวุธสิทธิ์ของผู้ใช้อื่นได้หมดนะครับสามารถไปแก้ไขสิทธิ์อะไรต่างๆของ user ได้ด้วยนะครับเราเรียกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในระดับนี้เรียกว่า super user นะครับหรือที่ Linux นะครับก็เรียกกันว่า root นั่นเองนะครับถ้าพูดถึง root เนี่ยก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จักในโปรแกรมระบบ Android นะ Android ที่ว่าถ้าเครื่อง root แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลงอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือ root เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ทุกอย่างนะครับสามารถเข้าการใช้งานได้ทั้งหมดนะครับก็ในระบบ Linux นะครับก็จะมี user ทั่วไปนะครับจะมีกี่ชื่อก็ได้นะครับจะมีกี่ user ก็ได้ในเครื่องนะครับจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะสร้างแก้ไขหรือว่าลบในส่วนของ system user ได้นะครับก็ใน user พวก service เกี่ยวกับพวก web server MySQL อะไรพวกนี้นะก็เราจะไม่สามารถที่จะสร้างหรือจะไปแก้สิทธิ์ใน user นั้นนะหรือจะลบก็ไม่ได้นะครับถ้าไปแก้ซีซัวนี้ระบบพังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเราสร้างไม่ได้นั่นเองนะครับไปแก้อะไรในส่วนของ system user นะครับอย่าไปยุ่งโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ Linux นะครับทุกตระกูลนะครับจะต้องมี root นะครับไม่ว่าจะเป็น Linux ในฝั่ง Red Hat Ubuntu Fedora SUSE หรือว่า Linux Mint หรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกตระกูลนะครับจะต้องมี user root ติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับเพราะว่ามันเป็น super user นั่นเองนะครับเป็นสิทธิ์เป็น user ที่มีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างนะครับจะต้องมีติดตั้ง
ทุกตัวนะครับแม้แต่ใน Android ก็ตามนะครับใน Android ก็มีพื้นฐานที่เป็น Linux เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี root เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้จะทำ Linux distribution อย่างพวก Red Hat Ubuntu หรือพวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าจะอนุญาตให้ user ทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ root ได้หรือเปล่านะก็อย่างที่ Android เป็นนะครับก็คือมันมี root อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในระบบ Android เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ root นะครับเขาก็เลยไม่สามารถที่จะใช้งานในระดับที่สูงขึ้นได้นะครับก็จะใช้งานได้แค่ระบบที่จำเป็นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีกระบวนการที่เรียกว่าการทำ root นั่นเองนะเพื่อจะเข้าถึงสิทธิ์ root ได้นะอันนี้ก็แบบเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต่างจาก Linux ที่ติดตั้งบนเครื่อง PC นะตรงที่ว่าพวก Red Hat Ubuntu หรือพวก Linux Mint อะไรพวกนี้นะมันก็จะอนุญาตให้user ทั่วไปนะครับผ่านการใช้งานในส่วนของเข้า root ได้นั่นเองนะนะครับไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือไม่ต้องไปแฮกอะไรนะก็อนุญาตให้เข้าถึงได้นะครับถ้าเป็นพวกตระกูล Ubuntu นี่ก็จะใช้คำสั่ง sudo นั่นเองนะโอเคนะครับก็ในระบบ Linux ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงกรุ๊ปบ้างนะครับเนื่องจากว่า Linux เนี่ยรองรับการใช้งานหลายคนก็ล่ะก็ที่ท่านผู้ชมได้ทราบกันไปนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ของตัวเองนะครับแยกเป็นอิสระจากกันนะครับคือต่างคนก็ต่างอยู่นะครับมองไม่เห็นซึ่งกันและกันแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ว่าสมมติว่ามียูสเซอร์หนึ่งนะครับอยากจะสร้างไฟล์มา1ไฟล์นะครับแต่อยากให้อีกยูสเซอร์หนึ่งมองเห็นนะครับเอาข้อมูลไปใช้ได้นะครับจะต้องทำยังไงนะครับก็เลยจะต้องมีในส่วนของการสร้างกลุ่มผู้ใช้งานขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวนั่นเองนะครับก็คือเราก็สร้างกลุ่มขึ้นมาซะแล้วก็ให้ยูสเซอร์ที่เราต้องการที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันเอามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เซตให้ไฟล์ตัวนั้นเนี่ยให้คนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมองเห็นนะครับก็แค่นี้เองนะครับกลุ่มยูสเซอร์ใน Linux เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับในระบบของ Linux นะครับยูสเซอร์ทั่วไปนะครับจะต้องมีกลุ่มอย่างน้อย1กลุ่มนะครับก็คือยูสเซอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีกรุ๊ปเสมอนะครับในตอนที่สร้างยูสเซอร์นะครับถ้าใช้คอมมานด์ไลน์เนี่ยมันก็จะบอกว่าจะให้สร้างกลุ่มในชื่อเดียวกันหรือไม่นะครับหรือจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนอะไรนี้นะครับต้องมีอย่างน้อย1กลุ่มนะครับไม่มีไม่ได้นะครับแต่ว่าใน user นั้นนะครับสามารถมีได้หลายกลุ่มนะครับก็ต่อไปนะครับกลุ่มนะครับกลุ่ม user เนี่ยคือในนั้นเนี่ยจะไม่มีสมาชิกอยู่เลยก็ได้นะครับก็คือเหมือนสร้างกลุ่มไว้ลอยๆก็ได้นะครับไม่มีสมาชิกก็สามารถทำงานได้นะครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าสร้างกลุ่มแล้วไม่มีสมาชิกอยู่เนี่ยจะสร้างไปทำไมนะก็เป็นว่าในกลุ่มเนี่ยก็ถือว่ามีสมาชิกแล้วกันนะต่อไปนะครับสิทธิ์ของกลุ่มนะครับหรือกลุ่ม user เนี่ยจะแยกกับสิทธิ์ของ user นะครับก็คือใน1ไฟล์เนี่ยเราเซตให้สิทธิ์ user เนี่ยสามารถอ่านเขียนอะไรได้เต็มที่นะครับแต่เราสามารถที่จะเซตให้ไฟล์นั้นเนี่ยในกลุ่มเนี่ยมองเห็นแค่อ่านอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันจะแยกออกจากกันโดยอิสระนะครับทั้งสิทธิ์ของผู้ใช้งานกับสิทธิ์ของกลุ่มนะครับแล้วก็ root เนี่ยมันจะมีกลุ่มของตัวเองนะครับชื่อ root เหมือนกันนะครับแล้วก็ user อื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม root ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นี่มันเป็นกระบวนการของ Linux รุ่นเก่าๆนะครับซึ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าแล้วนะเพราะว่ามันไม่แนะนำเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยนั่นเองนะถ้าเราเอา user เนี่ยเข้าไปในกลุ่ม root เนี่ยนั่นหมายความว่าก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันกับสิทธิ์ root เลยนะครับพวกการเข้าถึงไฟล์หรืออ่านเขียนข้อมูลอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเราเอา user เข้าไปในกลุ่ม root เนี่ยมันก็เวลาโดนแฮกนี่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำนะก็ใช้กระบวนการแบบ sudo ไปก่อนก็ได้นะใช้งานได้เหมือนกันต่อไปนะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของ permission นะครับหรือสิทธิ์การใช้งานนั่นเองนะในระบบ Linux เนี่ยนั้นให้ความสำคัญกับเจ้าของไฟล์นะครับก็คือเจ้าของไฟล์เนี่ยสร้างขึ้นมาไฟล์นึงนะครับอยู่ในโฟลเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะตัวระบบเนี่ยจะเข้าใจว่าคนที่สร้างเนี่ยคือเป็นเจ้าของไฟล์นะครับโดยไฟล์แต่ละไฟล์นะครับจะมีผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีแบบว่าไฟล์หนึ่งไฟล์นะครับมียูสเซอร์หลายคนนะครับไม่มีนะครับเพราะมันมีแค่คนเดียวแล้วก็กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของไฟล์นะครับสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ของไฟล์ตัวเองได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับยกเว้นแต่ root นะครับที่สามารถที่จะเข้าไปแก้ได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย root เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าคนอื่นนะครับ
ับสามารถเข้าถึง10รูทได้เนี่ยก็คือมันก็สามารถทะลุได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ Linux รุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ใช้รูทแบบเต็มที่นะก็ให้เข้าผ่านพวก sudo หรือพวกแอปพลิเคชันอื่นเอานะก็เป็นไปตามนี้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นสิทธิ์ของ user นะครับก็จะมีแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็เป็นระดับเจ้าของไฟล์หรือ user owner นั่นเองนะก็คือคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในระดับ user นะครับก็จะมีสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะต่อไปก็เป็นระดับกลุ่มนะครับก็คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะก็คือกลุ่มที่มีเจ้าของไฟล์เป็นสมาชิกนะครับก็คือเจ้าของไฟล์เนี่ยมันต้องอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะถ้าไม่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมันก็จะถือว่าไม่ได้อยู่ในระดับกลุ่มนะก็จะอยู่ในระดับล่างก็คือระดับ other นะคือใครก็ไม่รู้นะอื่นๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันระดับของสิทธิ์นะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ในแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะมีการเข้าถึงทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับที่สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับก็จะไป read write แล้วก็ execute นะก็ชื่อมันก็ตรงตัวอย่างนั้นนะก็คือ read ก็คือมีสิทธิ์ในการอนุญาตหรือปฏิเสธในการอ่านข้อมูลในไฟล์นะ write ก็เช่นเดียวกันนะก็คือเป็นจะอ่านเป็นเขียนข้อมูลนะ execute เนี่ยก็คือสิทธิ์ในการอนุญาตนะครับหรือปฏิเสธนะครับในการรันคำสั่งในไฟล์นั้นนะครับในกรณีที่ไฟล์ตัวนั้นเนี่ยเป็นพวก shell script อะไรพวกนี้นะหรือเป็นพวกไฟล์ python อะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยมันสามารถรันได้โดยตรงนะครับสามารถ execute ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้สิทธิ์ในการ execute ไฟล์นั้นนะครับมันก็จะไม่สามารถรันได้นะครับก็จะขึ้น permission deny นะซึ่งก็ต้องให้สิทธิ์ก่อนนะครับถึงจะรันได้หรือก็ต้องใช้รันผ่านซอฟต์แวร์ไปนะก็เป็นไปตามนี้นะครับก็แต่สิทธิ์แต่ละระดับเนี่ยก็จะมีการเข้าถึงแบบนี้นะครับก็จำไว้นะครับก็จะมีในระดับ user group other แล้วก็มี read write แล้วก็ execute นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูในส่วนของตัวอย่างกันนะครับในตอนนี้นะครับโอเคครับก็วิธีดูสิทธิ์นะครับในแต่ละไฟล์นะครับโดยใช้คำสั่ง ls วรรคลบ l นะครับซึ่งนะครับในอย่างที่ติดท่านผู้ชมไว้นะครับก็คือในส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับทั้งที่เป็นตัวหนังสือนี้นะครับมันก็จะบ่งบอกถึงสิทธิ์ในการเข้าใช้งานไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นนะครับโดยตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ไทป์นะครับก็จะมีตัว d นะครับจะเป็นโฟลเดอร์นะครับเป็นขีดก็จะเป็นไฟล์นะครับแล้วก็ที่เป็น l นะครับก็จะเป็นในส่วนของลิงก์ช็อตคัทนะแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกเป็นตัว S ตัวอะไรกันละแต่นะอันนี้เนี่ยช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ไทป์นั่นเองนะว่าเป็นชนิดอะไรนะแล้วก็มันจะมีตัวหนังสือนะครับภาษาอังกฤษนะทั้งหมด9ตัวนะครับเอาตัวอักษรแบ่งเป็นทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวไปอย่างช้าๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะงงนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะดูตัวอย่างข้างหลังด้วยนะครับก็จะมีนี่นะครับก็ทั้งหมด9ตัวอักษรแบ่งเป็น3ชุดนะครับชุดนี้ชุดนี้และชุดนี้นะครับถามว่าแต่ละชุดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับ3ชุดแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสิทธิ์ที่อนุญาตหรือปฏิเสธในระดับ user นะครับก็คือเจ้าของไฟล์เนี่ยมีสิทธิ์ทำได้เท่านี้นะครับโดยที่มีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นตัว R ก็คืออนุญาตให้ user นะครับสามารถที่จะอ่านไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในนี้ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น W นะครับ W ก็คือ write นั่นเองครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คืออนุญาตให้สิทธิ์ในระดับ user นะครับคือเจ้าของไฟล์สามารถที่จะเขียนข้อมูลได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นตัว X นะครับก็คือ executeนั่นเองนะก็เป็นการเซตให้อนุญาตให้สิทธิ์ระดับ user นะครับสามารถรันไฟล์ที่อยู่ในนี้ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือใน3ชุดแรกเป็นสิทธิ์ระดับ user 3ชุดต่อมานะครับเป็นสิทธิ์ในระดับกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มของ user นะครับอันนี้เนี่ยช่องนี้เนี่ยก็คือเป็น user นะครับคือเจ้าของไฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนั่นเองนะก็อย่างที่บอกไปว่าในไฟล์หรือโฟลเดอร์เนี่ยก็จะมี user แล้วก็กลุ่มได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับก็อย่างตัวอย่างนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์ example.desktop นะครับก็จะเป็นขีดอันนี้คือเป็นไฟล์นะครับไฟล์ทั่วไปก็เซตให้ระดับ user นะครับสามารถอ่านแล้วก็เขียนข้อมูลได้แต่ไม่อนุญาตให้สามารถsecure ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นสิทธิ์ในระดับกรุ๊ปนะครับก็จะอนุญาตให้แค่สิทธิ์ในกรุ๊ปเนี่ยได้แค่อ่านอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะเขียนหรือสามารถที่จะรันไฟล์ได้นะครับถ้าใครนะครับเป็นยูเซอร์นะครับที่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะก็คือกรุ๊ปนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเขียนไฟล์หรือ execute ไฟล์ตัวนี้ได้นะครับเครื่องจะฟ้องว่า permission deny นะ
ซึ่งต่างจากตัวโฟลเดอร์นี้นะโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะอนุญาตให้สิทธิ์ที่เป็นกรุ๊ปนะครับในกลุ่มเดียวกันสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะรันคำสั่งที่อยู่ในนั้นได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลอะไรไปวางในนั้นได้นะหรือเข้าไปแก้ข้อมูลได้นะส่วน3ชุดสุดท้ายนะครับก็คือเป็นติดในระดับอาเธอร์นะครับหรือใครก็ไม่รู้นะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์นะครับอันนี้เนี่ยก็ตัวอย่างนี่ก็คือก็จะเซตให้สิทธิ์ในระดับอาเธอร์เนี่ยสามารถที่จะอ่านแล้วก็ execute ไฟล์ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้เนี่ยก็จะมีเปิดดูนะครับในโฟลเดอร์ของ USR นะครับก็เนี่ยก็จะมีอันนี้นะอันแรกเนี่ยก็จะอันนี้เป็นลิงก์นะครับเป็นช็อตคัทนั่นเองนะมีสิทธิ์ในระดับ user นะครับก็คือ user root เนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับสามารถที่จะอ่านได้เขียนได้แล้วก็ execute ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้เขียนได้แล้วก็ execute ได้ในระดับกรุ๊ปนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้เขียนได้แล้ว execute ได้ในระดับ other นะครับหรือคนอื่นนั่นเองนะอันนี้เนี่ยก็คืออนุญาตหมดเลยนะครับอันนี้เป็นระดับสูงสุดนะครับที่เจ้าของไฟล์นะก็คือ root เนี่ยเขาอนุญาตให้นะครับอันนี้มันเป็นไฟล์โปรแกรมนะมันก็ต้องอนุญาตให้หมดอยู่แล้วนะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับในส่วนของสิทธิ์ของไฟล์ในเบื้องต้นนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะที่ผมไปเอามาจากเว็บไซต์แล้วก็มีการแบ่งอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็แบ่ง3ตัวนี้3ตัวนี้แล้วก็3ตัวนี้นะแล้วก็มีแบ่งเป็นเนี่ย read write แล้วก็ execute นะครับก็จะมีการทำงานของระบบสิทธิ์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับในรายการ Country Linux นะครับกับในเรื่องในส่วนของ user นะครับแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าใช้งานนะครับในระบบ Linux นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในเนื้อหาในทางนี้นะครับก็ยากเกินไปหรือเปล่าครับก็ถ้ายากเกินไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าจะให้เพิ่มเติมในส่วนตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับก็ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามผลงานในตอนต่อไปกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ